ครับผมเป็นไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนผมก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าก็โคตรเต็มที่มากๆเลยก็ใน1ปีนี้พวกนี้ก็จะได้ออนเป็นตอนแรกแล้วครับผมก็อยากจะฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมตื่นเต้นอะไรขนาดไหนเอ่ยที่นิวเราแบบต้องเรียกว่าเราก็ใช้เวลาในการเวิร์กช็อปมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ช่วงเวลาถ่ายทำด้วยประมาณ25คิวได้ครับผมก็มันจะออนแล้วอ่ะเหมือนฟังอ่ะถ้าผมไลฟ์อ่ะผมก็ดูดิเหมือนลูกเราจะคลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวด้วยนะครับผมด้วยความที่แบบหลายซีนที่แบบเราถ่ายมาก็มีซีนที่เราอยากให้พี่แฟนคลับได้รับชมด้วยใช่ครับผมมันเป็นซีนที่เราพูดไม่ได้จริงใช่อยากให้ดูต้องเรียกว่าคันปากมากๆเลยมีหลายๆซีนที่อยากเล่าให้ฟังครับมันจะโตขึ้นจากแบบซีซั่นหนึ่งอะไรยังไงบ้างเลยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมในซีซั่น2เนี่ยตัวละครจะโตขึ้นอีก7ปีก็คือเป็น7ปีอาถรรพ์ตามชื่อหนังสือครับผมก็จะเป็นวัยทำงานของทานไทยได้ครับก็จะมีความรักอะไรต่างๆที่แบบมุมมองของตัวละครที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆตัวที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันในเรื่องนี้ด้วยครับใช่ครับหมายว่ารวมมาแทรกด้วยมีครับมีครับคนที่มาสร้างสีสันมาแทรกใช่ระหว่างกลางเราก็ถ้าเกิดคนที่ได้อ่านนิยายมาแล้วก็จะทราบว่าก็จะเป็นตัวละครเฟียสที่ได้เข้ามาขั้นกลางระหว่างเรานะครับก็อยากจะให้ดูว่าเขาจะใช้วิธีการยังไงในการแทรกซึมเข้ามาระหว่างทานและไทยครับผมมีวันไหวบ้างไหมครับหมายถึงเวลาเข้ามาแทรกซึมเราที่ไหนอ๋อก็ไม่บอกดีกว่าไม่บอกจะปล่อยแต่นอกจากตัวละครเฟียสก็มีตัวละครอื่นด้วยนะครับใช่ที่จะเข้ามาแทรกกลางเหมือนกันถูกต้องครับแต่จริงในเรื่องค่อนข้างมีบทดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้โหต้องเขาเรียกว่ามีดราม่าเพื่อให้มีการคืนดีกันแล้วก็จะได้เห็นซีนหวานๆที่ดราม่าหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะมันมีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะเรื่องการทำงานผิดพลาดของทาง PR เรื่องโปรโมทซีรีส์อย่างงี้มันมีผลกระทบมาอย่างเราบ้างมั้ยครับมิวครับโอ้เราผมรู้สึกว่าเรา2คนเนี่ยเป็นนักแสดงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยทำงานเต็มที่มากก็อยากให้กำลังใจทุกคนละกันว่าแบบทุกคนในทีมคือทำงานเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยครับข้อไหนที่แบบเป็นคำติชมแล้วแบบเป็นข้อผิดพลาดอย่างนี้ก็ทีมงานก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับครับมีโอกาสพูดคุยกับทีมงานบ้างไหมว่าคำผิดพลาดมันเกิดจากอะไรทำไมถึงเกิดครั้งนี้ยังไม่ได้คุยกับทีมงานเลยครับทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วมีโอกาสเห็นหนังสือชี้แจงของทางค่ายที่ออกมาไหมครับอะไรหนังสือชี้แจงของทางค่ายที่ออกมาเกี่ยวกับความผิดพลาดต้องเขียนที่ประชาสัมพันธ์เลยนั่นแล้วนี่อันนี้ยังครับอันนี้ยังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ตกใจไหมครับเพราะว่าจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนทีมประชาสัมพันธ์เลยอะไรนะครับตกใจไหมครับที่ต้องเปลี่ยนทีมประชาสัมพันธ์ก็คือมันตกใจไหมมันก็ตกใจแหละแต่เราก็เข้าใจว่าพี่เขาก็เต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้แบบแฟนๆให้กำลังใจกันมากกว่าแต่ถ้าเกิดเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดส่วนตรงไหนที่มันมีจุดผิดพลาดเนี่ยทีมงานก็พร้อมแก้ไขครับใช่ก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกครับผมเราคิดว่าแบบที่ผ่านมามันเหมือนไหมเราได้เห็นมาสองคอสเตอร์ที่มาเดินผ่านการจะเป็นของแบบได้บังหรือไม่อะไรเนี่ยแต่เราสิ่งว่ามันเริ่มเหมือนกันเตะหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยโหอันนี้ผมไม่ทราบครับนี่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับผมก็เดี๋ยวไว้จะเข้าไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างถามในเรื่องมุมมองการรับงานในอนาคตของทั้งคู่หน่อยค่ะว่าจะมีแนวทางหรือว่ามีแผนอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับรับงานหมายถึงรับงานยังไงหมายถึงงานต่อไปแบบอื่นๆสไตล์อื่นๆบ้างไหมที่สนใจอะไรอ๋อก็ถ้าเกิดต้องดูที่พี่ๆลูกค้าแหละครับว่าเขาอยากให้รูปแบบงานเป็นแบบไหนจริงๆเราก็พร้อมรับทำรูปแบบนะครับกลัวจะยึดติดภาพเดิมๆไหมครับการว่าเรื่องซีรีส์วายเดี๋ยวการรับงานเดี่ยวกันแล้วคนจะแบบไม่อินไม่ฟินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขึ้นมือก่อนก็ได้ก็สำหรับผมนะครับผมเข้าใจว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยนับถือเราในฐานะคนนักแสดงในเป็นอินดิวิดวลในแต่ละคนด้วยครับผมเพราะว่าเราสองคนก็มีงานของตัวเองที่เป็นงานเดี่ยวเยอะมากเหมือนกันก็แฟนๆก็สนับสนุนทั้งงานเดี่ยวทั้งงานคู่เพราะว่าแฟนๆน่ารักมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งเอ้ยน้องกำมีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตผมมีงานเดี่ยวก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วงานคู่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วด้วยก็แฟนๆน่ารักมากแล้วก็พร้อมที่จะให้เราสองคนเติบโตไปในทางของตัวเองด้วยครับต้องก็อย่างสมมติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยปั่นเป็นปั่นแข่งด้วยเพราะพี่มิวมีงานเดี่ยวแฟนคลับผมก็จะไปช่วยกันถ้าเป็นงานคู่ก็ร่วมใจกันไปเลยครับมีเยอะไหมช่วงนี้
งานคู่มีเยอะไหมงานคู่ยังมีเยอะไหมใครไปปีเลยเดือนนี้เยอะมากเดือนนี้งานคู่เยอะมากๆครับผมก็เป็นช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์ด้วยมีแบบเวลาพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมที่พี่ครับดูแบบช่วงมันมาหัดแน่นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยก็เล่นนอนตอนกลางคืนครับก็นอนนอนแล้วครับแต่อาจจะได้นอนน้อยกว่าปกติหน่อยอย่างบิวบ้างค่ะเห็นว่ามีโซโล่กำลังจะมีโซโล่เป็นยังไงคะเตรียมไปถึงไหนแล้วเลยโซโล่เดียวโซโล่อีชนานึงโซโล่แล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลสองใช่ไหมครับผมซิงเกิลสองก็เดี๋ยวจะบอกแล้วว่าที่แถลงข่าวคือที่ไหนครับผมก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่19พฤศจิกายนนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนมาด้วยนะครับผมก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีให้แฟนๆเนี่ยได้รีจิสเตอร์เข้าไปฟรีด้วยครับผมเป็นในรูปแบบเป็นเกาหลีเนาะแฟนไซน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะของแฟนไซน์เป็นแยกอีกงานนึงครับแฟนไซน์นี่สำหรับคนที่ซื้ออัลบั้มแล้วได้ Golden Ticket ไปแต่ว่านี้เป็น Press Conference ครับผมก็จะมีเชิญนักข่าวทุกคนแล้วก็เชิญแฟนๆทุกคนมาในงานด้วยน่าจะหลักพันครับที่เชิญมาแฟนๆมาฟรีนะครับอ่ะอย่างก้าวเขาจะมีบ้างไหมเอ่ยยังไม่มีแฟนได้ออกมาโชว์ก็มีแค่แฟนผมหายแล้วครับนานๆส่วนผลงานเพลงอื่นๆก็ยังไม่แน่ครับอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ติดใจไหมฮะงานเพลงครับอะไรนะติดใจงานเพลงไหมก็พอได้ร้องบ่อยๆมันก็รู้สึกว่าก็ชอบร้องมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าพอได้แบบได้ร้องเพลงได้ร้องบ่อยๆได้ฝึกบ่อยๆมันก็เริ่มเราก็พอร้องได้ยังไงครับพี่น้องร้องได้ยังร้องร้องดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมก็เห็นการพัฒนาของน้องผมก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็เห็นการพัฒนาของน้องเหมือนกันอยากให้ไปดูคลิปตอนที่เราถ่ายทันวาไลอ่ะตอนนั้นที่มีเล่นกีตาร์แล้วผมร้องอะไรร้องอะไรช่วยน้องช่วยเทมไม่มีช่วยเทมมันก็นี่แหละครับเวลาไปตามงานต่างๆก็คือช่วงแรกจะเห็นว่าเรา2คนเนี่ยจะร้องด้วยกันตลอดแต่หลังๆก็พยายามจะให้น้องได้มีโอกาสได้ร้องเองด้วยให้เขามั่นใจมากขึ้นใช่ประสบการณ์จริงลงสอนด้วยประสบการณ์จริงเมื่อกี้บนเวทีตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็วันนี้เจ็บคอด้วยก็เลยอาจจะแบบเสียงสั่นๆนิดนึงจะทำดีแล้วนะวันนี้ใช่เต็งปี๊ดถามถึงเรื่องอนาคตของการแบบดูทำเพลงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแบบเรามีแผนแผนแล้วครับผมก็จะมีปล่อยอัลบั้มเต็มช่วงปีหน้าครับผมก็จะมีประมาณ 8-10 ซิงเกิลได้ตอนนี้ก็เตรียมแผนไปหมดแล้วครับผมสำหรับงานเพลงนะครับแล้วก็พอหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับแล้วอย่างเรื่องเรียนของตัวมิวล่ะคะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังปอเอกอยู่ด้วยใช่ครับผมยังไงบ้างเรื่องแบ่งเวลาหรือว่าการเรียนตรงนี้หนักไหมยังไงบ้างโอ้ตอนนี้คือตัวงานวิจัยเนี่ยมันโดนเอฟเฟกต์ด้วยโควิดมากๆเพราะว่างานวิจัยปอเอกผมอาจจะไปหนักที่ธุรกิจของด้านสายการบินแล้วก็ด้านโรงแรมครับมันก็เลยโดนโควิดเต็มๆแล้วทีนี้ไอ้ตัวแมทโมเดลที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเอฟเฟกต์ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนแนวงานวิจัยดีไหมอะแดปต์กับงานที่เราใช้เลยเช่นแบบการจัดการกองถ่ายหรือว่าวงการซีรีส์ต่างๆอะไรพวกนี้กำลังคิดอยู่ครับผมว่าจะอะแดปต์ดีไหมเพราะก็สนใจหลายเรื่องก็ที่สนใจก็มีเรื่องการศึกษาด้วยตอนนี้สาขาที่เรียนนี่คืออะไรวิศวะอุตสาหการครับผมก็คือเป็นวิศวะที่แมเนจเมนต์หมดเลยเชื่อมโยงกับเรื่องของงานได้ใช่ใช่ครับผมก็สามารถแอพพลายกับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้หมดเลยครับผมการกับพิญญาของเราวันนี้พิญญาค่ะครับเป็นไงฮะตอนนี้ก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วครับอีก2วันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นแต่รุ่นพี่เขาแบบได้รับได้อะไรมาเนาะเราก็ถึงคิวเราแล้วก็คงภูมิใจแหละภูมิใจด้วยแฟนคลับอาจารย์รุ่นไหมชวนกับมิวไปด้วยมิวจะไปมีแสดงความยินดีไหมผมไปวันที่12ครับผมวันที่12น่าจะช่วงประมาณ 3-4 โมงประมาณใช่ไหมใช่หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมของของขวัญมีเตรียมไว้ให้น้องหรือยังหรือเดี๋ยวเป็นรุ่นเอาไปเตรียมบ้านของเล่นอยู่เห็นผู้หลายรอบแล้วอยากได้บ้านจะไปซื้อบ้านของเล่นไหมเอาละสีอะไรดีครับสีชมพูไหมเอาตึกเป็นละเป็นตึกเป็นตึกอย่างนี้กลับจบแล้วพี่วิวจะรับเข้าทำงานที่บริษัทด้วยเลยไหมคะต้องดูก่อนว่าจะตำแหน่งไหนดีเลขาไม่อยู่เลยคนถูออฟฟิศอะไรอย่างนี้ไม่ต้องโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับนี่ของใครบ้างทีระวังเจ็บเข่านะครับรอบในแล้วขอถ่ายรูปมากมายมิวกาตรงนี้ถ่ายได้ว้าเรียบร้อย
วางคืนได้ใช่ไหมพี่แจนอันนี้เหมือนกันต้องการนะเขาต้องการด้วย